โผนะฮะที่สําคัญก็คือโผของกระทรวงกลาโหมครับคุณวัชระโผล่าสุดเนี่ยครับต้องยอมรับนะครับว่าอดีตรองผู้บัญชาการทหารบกนะน้องรักบิ๊กตู่น้องรักพลเอกประยุทธ์อดีตเลขาธิการสมช.พลเอกณัฐพลนาควานิชนะครับก็ไม่สามารถที่จะฝ่าด่านคลังแสงเข้ามาได้ครับงานนี้มันเข้าสู่ตำราเลยว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ใช่สิ่งที่ใช่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเห็นเราเนี่ยรับรู้กันน้อยมากในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้ผมเข้าใจว่ามันมีบางส่วนที่ตั้งใจจะให้ข่าวพรางคำว่าข่าวพรางหมายถึงว่าข่าวที่ไม่เต็มร้อยมีตำแหน่งบางตำแหน่งที่เป็นตำแหน่งจริงแต่มีบางตำแหน่งนี่ก็ลวงพรางรับลวงพรางมาด้วยนะซึ่งหนึ่งในตำแหน่งนั้นก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมถ้าในประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าผู้สื่อข่าวสตรีคนหนึ่งที่เข้าถึงข่าวสารเชิงลึกและแม่นยำก็คือคุณวาสนานาน่วมพี่เล็กนี่แหละบอกว่าในความเป็นจริงพลเอกณัฐพลนั้นไม่ได้ทราบเรื่องเลยด้วยซ้ำไป คนชูขึ้นมาเหรอชูขึ้นมาให้เป็นลูกโป่งตัวรอดแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นคุณสุทินคลังแสงตั้งแต่ทีแรกหรือไม่นี่ขนาดคุณวัฒนาเนี่ยยังสันนิษฐานแบบนี้แล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่บอกว่าตอนแรกที่เป็นชื่อคุณสุทินคลังแสงจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในเวลาต่อมาบอกว่าเป็นบิ๊กเล็กพลเอกณัฐพลนาควานิชเนี่ยนะครับครับแล้วในท้ายที่สุดก็มีคนเอาชื่อของท่านพลเอกณัฐพลเนี่ยไปโยนใส่คนเสื้อแดง บอกว่าพลเอกณัฐพลเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่นำกำลังเข้ามาปราบปรามเสื้อแดงในช่วงปี53อะไรก็ว่าไปนะฮะคุณวาสนาก็บอกว่าพลเอกณัฐพลตอนนั้นอยู่สายวิชาการอะไรไม่เกี่ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็น่าเชื่อว่ามันเป็นเรื่องของข่าวสารที่เจตนาของ IO โดยตรงของหน่วยงานบางหน่วยหรือบางพรรคการเมืองที่ต้องการอยากจะสื่อสารออกมาแบบนั้นนะฮะเชื่อว่าอย่างนั้นนะครับถ้าคุณวัฒนาได้พูดถึงตรงนี้หน่อยไหมเดี๋ยวผมเอาเสียงขึ้นหน่อยนะครับวันนี้กำลังเป็นประเด็นมากเลยเรื่องของรัฐมนตรีกลาโหมข่าวที่ออกมาจากกองทัพเนี่ยก็คือว่าคือตอนแรกเนี่ยมีข่าวมีชื่อคุณสุทินคลังแสงมาก่อนแต่ทุกคนก็คิดว่าขำขับแต่ว่านักข่าวพรรคเพื่อไทยเช็คเขาบอกว่าเขามีแนวโน้มที่จะเอาจริงแต่พอดีว่ามันมีการต่อรองจากฝ่ายพลเอกประยุทธ์ฝ่ายกองทัพแหละว่าก็อยากให้ทหารเป็นมันจึงมีชื่อของพลเอกณัฐพลนาควานิชอดีตเลขาสมช.ออกมานี่แหละตัวบิ๊กเล็กนะบอกเลยว่ายังไม่ได้เคยมีใครมาท้าทามเลยแต่แหล่งข่าวในสายหลายสายเลยเขาก็บอกว่าชื่อบิ๊กเล็กเนี่ยถูกเสนอมาให้ทางคุณเศรษฐาพิจารณาจริงๆเพราะว่าเป็นสายตรงของพลเอกประยุทธ์แต่ปรากฏอยู่ดีๆมีการปล่อยข่าวว่าบิ๊กเล็กเนี่ยเกี่ยวข้องกับการสลายการชุมนุมปี52-53ของคนเสื้อแดงบิ๊กเล็กอ่ะตอนนั้นเขาไม่ได้เป็นผบ.หน่วยปราบปรามนะเขาอยู่กรมยุทธการเขาอยู่ฝ่ายวางแผนนี่เป็นการปล่อยกระแสเพื่อที่จะไม่เอาพลเอกณัฐพลปล่อยโดยฝ่ายการเมืองเองก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวตอนนี้เป็นชื่อของคุณสุทินคลังแสงแต่ที่ยังรอดูอยู่นะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาจะมีการต่อรองอะไรอีกหรือเปล่าเหมือนคุยน่าจะคุยกันเรียบร้อยแล้วนะเริ่มมีเสียงแล้วบอกว่าการเลือกรัฐมนตรีกลาโหมที่ไม่เคยมีพื้นแบบในเรื่องของแบบการทหารความมั่นคงมาเลยเนี่ยนั่นคือคุณไม่ให้ความสำคัญกองทัพใช่ไหมบรรดาทหารแตงโมจะได้กลับมาเขาเรียกว่ามีชีวิตแล้วก็จะมาอยู่หน้าห้องรัฐมนตรีกลาโหมแน่นอนเขาต้องใช้ฝ่ายเสใช้ทีมงานที่เป็นทหารหรือเป็นฝ่ายความมั่นคงที่อยู่ฝั่งของคุณทักษิณตอนนี้เริ่มมีการสงสัยกันว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุยกับคุณเศรษฐาอาจจะโอเคหรือเปล่าแล้วแต่คุณทักษิณไม่เอาหรือเปล่าถ้าคุณสุทินมาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมจริงเนี่ยถือว่าจะเป็นพลเรือนคนแรกเลยนะครับที่ไม่ใช่นายกปรีอันนี้นับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองใช่ข้อที่ผ่านมาคนที่เป็นพลเรือนที่จะมานั่งว่าการกลาโหมเนี่ยก็จะเป็นนายกรัฐมนตรีนับตั้งแต่คุณชวนหลีกภัยมาถึงสมัยคุณยิ่งลักษณ์เป็นนายกรัฐมนตรีก็ควบตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับใช่ครับความจริงในพรรคเพื่อไทยก็มีคนนะฮะที่เป็นอดีตนายทหารใหญ่พลเอกพิสารวัฒนวงศ์คีรีนะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่4ด้วยแต่ว่าก็ถูกมองนะว่าท่านอาจจะไปอยู่ในช่วงที่มีเหตุการณ์กรณีตากใบ
ก็เลยอาจจะเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ไม่สามารถผลักดันขึ้นมาได้ครับในพรรคเพื่อไทยที่เคยส่งทหารไปเป็นรัฐมนตรีกลาโหมก็จะมีพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตนี่ก็มีจริงๆทหารในพรรคเพื่อไทยก็เรียกได้ว่ามีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้นถูกต้องเลยมีอยู่หลายท่านอยู่แล้วแต่ก็น่าแปลกใจที่ได้ยินชื่อคุณสุทินคลังแสงอันนี้ก็เป็นความแปลกใจที่หลายคนก็แปลกใจอยู่เช่นเดียวกัน